สนับสนุนโดยโรซ่าเฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปท่องสู่โลกใบใหม่ซึ่งมีชื่อว่าสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์นั้นเป็นอย่างไรคืออะไรใช้ประโยชน์ได้ไหมมีการรับรองรองรับจากแพทยสภาหรือยังเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับสเต็มเซลล์ชื่อภาษาฝรั่งนะครับแต่ความหมายจริงๆเราเข้าใจได้คือเป็นเซลล์ต้นแบบหมายความว่าเซลล์นี้ครับเกิดขึ้นตั้งแต่เราอยู่ในท้องคุณแม่เราเลยยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในท้องแม่ยังไม่รู้ว่าเซลล์นี้จะเป็นเซลล์อะไรต่อไปจะพัฒนาไปเป็นเซลล์หัวใจเซลล์สมองเซลล์ตับเซลล์ปอดยังไม่แน่ใจครับแต่เซลล์นี้จะถูกพัฒนาต่อไปเป็นเซลล์ต่างๆที่ว่านี่แหละครับจะไปเป็นสมองไปเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับแล้วแต่ต่อไปในอนาคตนะครับเราเรียกมันว่าสเต็มเซลล์เซลล์ตั้งต้นเซลล์ต้นแบบคุณหมอปัญญาเคยเล่าให้พวกเราฟังกันไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะฮะในส่วนของความลับของร่างกายว่าเวลาคนเราเนี่ยก่อกำเนิดขึ้นมามันจะมีเซลล์ตัวหนึ่งที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ตรงหัวใจสร้างหัวใจเคลื่อนย้ายไปอยู่กระดูกสมองปอดตับอวัยวะต่างๆก็ไปสร้างวันนี้แหละครับเราได้รู้กันแล้วว่าไอ้เซลล์ตัวต้นแบบที่เคลื่อนย้ายไปก่อกำเนิดเกิดเป็นอวัยวะเนี่ยมันคือสเต็มเซลล์นั่นเองครับสเต็มเซลล์ใช้เวลาประมาณ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ในท้องคุณแม่กระจายไปเป็นอวัยวะนั้นๆๆนู่นๆๆนี่ตามที่ปรารถนาของเขาเองนะครับแล้วก็กลายเป็นการสร้างอวัยวะครบทุกอย่างทุกอวัยวะปอดหัวใจสมองตับไตครบเมื่อตอนอายุ3เดือนหลังตั้งครรภ์นะครับจาก3เดือน4เดือนที่5ที่6ที่7ก็เป็นการพัฒนาให้สมบูรณ์ตับเป็นก้อนตับที่สมบูรณ์หัวใจเต้นสมบูรณ์สมองดีที่สุดแล้วก็เติบโตมาคลอดตอนอายุ9เดือนที่ตับที่ไตที่สมองเด็กๆที่จะคลอดมาร้องแวะแรกนี่นะครับเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่เรียกสเต็มเซลล์เลยนะครับเพราะมันเปลี่ยนกลายเป็นตับเป็นไตไส้พุงไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตับที่ไตไส้พุงเหล่านี้นะครับจะมีการพัฒนาตัวเองเติบโตจนสมบูรณ์แบบต่อไปเมื่อคลอดออกท้องแม่แล้วเช่นฝึกเดินฝึกขยับกระชับกระเจงฝึกทานอาหารฝึกอะไรต่างเพื่อพัฒนาระบบต่างๆเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดสเต็มเซลล์จึงเป็นต้นแบบเท่านั้นเองเราสามารถหาสเต็มเซลล์ได้ตอนที่ในร่างกายเราอยู่ด้วยนะครับเมื่อโตเต็มที่แล้วเช่นหาจากไขกระดูกเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเซลล์ที่ต้นแบบที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ตอนที่จะคลอดจากท้องแม่ยังมีอยู่ก็ที่รกเวลาคลอดเด็กจะมีรกนะครับแล้วก็มีสายสะดือด้วยทั้งรกและสายสะดือนี่ครับคือตัวที่จะมีสเต็มเซลล์ของเด็กคนนี้อยู่ซึ่งเราสามารถจะเก็บสเต็มเซลล์ต่างๆจากทั้งรกและทั้งสายสะดือเก็บไว้ได้ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็จะอยู่กับเข้าไปถึงยาวนานแต่การตามแต่นะครับคนที่เติบโตแล้วถ้าเรานำสเต็มเซลล์ของตัวเขาเองมาใช้เนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีมากกับเจ้าตัวนั่นเองจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการใช้งานต่อไปในอนาคตนะครับสเต็มเซลล์นั้นปัจจุบันนี้มีคนนำมาใช้ในทางการค้ามากมายเราจะไม่พูดถึงกลุ่มนี้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นไปตามกฎหมายของไทยนะครับแต่ที่กฎหมายไทยโดยแพทยสภาของไทยเนี่ยครับยอมรับให้มีการใช้ในการรักษาคนไทยแล้วก็คือโรคในกลุ่มของพวกระบบของเลือดซึ่งเอาสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของร่างกายของเขามาใช้นะครับตัวอย่างโรคเหล่านี้เช่นตัวอย่างแล้วก็จะเจอกันมากเลยเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้วถ้าเป็นโรคเหล่านี้หนักมากเลยเพราะว่ามันพัฒนาไปเร็วเช่นกลุ่มมะเร็งของเม็ดเลือดต่างๆนะครับครับปัจจุบันนี้การพัฒนาการสเต็มเซลล์ของไขกระดูกเนี่ยมีพัฒนาการที่สูงมากเลยจนกระทั่งเราสามารถรักษาโรคของเลือดต่างๆเหล่านี้ได้ผลดีมากๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวที่ชาวบ้านเรียกว่าลิวคีเมียนี่แหละครับนะครับใช้การรักษาได้ดีนะครับจากไขกระดูกมะเร็งของไขกระดูกโดยตรงเองก็รักษาได้ด้วยนะครับรวมถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีคนเป็นเยอะในคนสูงวัยนะครับซึ่งใช้ไขกระดูกทับสเต็มเซลล์มารักษาได้ผลดีมากๆเลยรวมทั้งอื่นอีกหลายอย่างเช่นโรคเลือดทารัสซีเมียเป็นตัวผิดปกติของเม็ดเลือดแดงก็รักษาได้ดีนะครับรวมทั้งอื่นอีกหลายอย่างที่เราพูดถึงกันไปส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการที่มีการอันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบเลือด
ของคนไข้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนี่จึงเป็นสิ่งที่เรามีความเข้าใจ มีความรู้ในการแพทย์ถึงระดับที่ใช้คนไทยได้แบบมาตรฐานนะครับมีผลดีในการรักษาดีด้วยส่วนการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเพื่อเป้าหมายทางด้านความสวยงามต่างๆเนี่ยที่ยังไม่พูดเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยการศึกษาวิจัยทั้งสิ้นนะครับเรายังไม่สัญญาว่าทุกอย่างจะปลอดภัยเรียบร้อยและได้ผลดีเรียบร้อยนั้นแพทยสภาของไทยก็จึงยังไม่กำหนดว่าเป็นของที่ใช้รักษาแบบเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับสเต็มเซลล์นะครับสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นแบบของคนนั้นๆแต่ละคนมีเซลล์ต้นแบบของตัวเองสามารถที่จะนำมาใช้แบบถูกหลักการแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่คุณพ่อบอกเลยรักษาโรคที่มันเกี่ยวกับโรคเลือดโรคอะไรพวกนี้รักษาได้ดีมากๆนอกจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการรับรองหรือรองรับให้ใช้ในกระบวนการอื่นๆใช่ไหมครับคุณพ่อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราสามารถจะศึกษาต่อไประดับหนึ่งที่จะหาสเต็มเซลล์จากคนที่เป็นเจ้าของร่างกายเนี่ยโดยเก็บมาใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับเอาไปใช้ในการรักษาโรคต่อไปในอนาคตได้จากหลายวิธีนะครับตัวอย่างเช่นเก็บจากไขกระดูกที่พูดไปแล้วสักครู่นี้หรือเก็บจากไขมันในร่างกายเขาก็เอาไปเพาะให้เป็นสเต็มเซลล์ต่อไปในปริมาณที่มากพอต่อการใช้ต่อได้ด้วยเห็นไหมครับว่าพัฒนาการทางด้านสเต็มเซลล์นั้นพัฒนาการไปเรื่อยๆส่วนการรักษากับโรครายเฉพาะที่จะได้ผลดียอมรับของกฎหมายไทยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสเต็มเซลล์ที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังนะครับจะได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วมีใช้แน่นอนรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แน่นอนแต่อยู่ในขอบเขตที่แพทยสภากำหนดและจะมีการประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ฟังทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุ่นใจใกล้คุณหมอในเทปนี้ครับติดตามนะฮะว่าครั้งต่อๆไปเราสองพ่อลูกมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ